ถึงแม่ครูจะบ่ได้เห็นพ้องกับลูกศิษย์ทั้งสองด้วยจารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ในความเป็นมนุษย์สิทธิอันชอบธรรมที่เป็นของลูกครูบ่อาจที่จะก้าวล่วงและยิ่งในความเป็นครูและเป็นศิษย์ครูบ่อาจปฏิเสธความฮักความเคารพจากลูกศิษย์ทั้งสองได้ลูกทั้งสองมาที่นี่ด้วยความเต็มใจนะเจ้าค่ะและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแน่นกว่าเจ้าค่ะนับแต่วันนี้ชีวิตของลูกทั้งสองจะเป็นวิถีชีวิตที่ต่างออกไปลูกพร้อมที่จะฮักและยกย่องคือเกียรติกันและกันตลอดไปหรือไม่ค่ะบ่ว่าอนาคตจะเป็นชะใดหรือคนรอบข้างจะคิดอย่างใดกับเราขอให้ลูกทั้งสองจงเชื่อมั่นในกันและกันดิฉันนางสาวณภัสพรขอรับคุณหฤทัยเป็นคู่ชีวิตและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะป่วยหรือจะสบายเพื่อรักและให้เกียรติกันตลอดไปค่ะดิฉันนางสาวหฤทัยขอรับคุณมนัสพรเป็นคู่ชีวิตและจะขอสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าจะป่วยหรือว่าจะสบายเพื่อรักและจะยกย่องให้เกียรติกันตลอดไปค่ะและขอทุกท่านในที่นี้ร่วมเป็นสักขีพยานตัวเองนะเจ้านับจากนี้ไปครูขอประกาศว่าลูกทั้งสองได้เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันแล้วเจ้า
จะตายพูดไม่มีเรื่องเดี๋ยวนี เลนกล้องแล้วเราล่ะมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวคะมานั่งดูสันสวยเนอะรู้จักเพลงโคโจโนสกี้ไหมของญี่ปุ่นไม่อ่ะเพลงเดนเพนล่ะรู้จักพ่อเปิดให้ฟังบ่อยคนไทยกับคนญี่ปุ่นนะอยู่กันคนละซีกโลกแต่ก็นั่งมองดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็เขียนเพลงคิดถึงบ้านเหมือนกันซามูไรของญี่ปุ่นนะเล่าว่าสมัยออกศึกสงครามนะคนญี่ปุ่นก็ฆ่ากันตายหมดเลยฆ่ากันเองอ่ะสุดท้ายก็เหลือแต่ซากปรักหักพังกับดวงจันทร์ดวงเดียวใช่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่าญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันดิคะสุดท้ายแล้วก็ดวงจันทร์ดวงเดียวกันฮิมอยู่นี่ฮิมอยู่ตรงนี้อะไรกลับได้แล้วเร็วไปกันนะจ้ะฮิมโอ้ยรู้แล้วรอด้วยดิ
พิมไปไหนอ่ะฮะทำไมไม่เดินรอพวกเราเลยอ่ะก็เมื่อวานอ่ะพี่ไปทำอะไรไว้ก็ไปเต้นไงเต้นอย่างเดียวจริงเปล่าจะบอกอะไรให้นะเมื่อคืนนะโอ้พี่แม่งชอยอ่ะเฮ้ยพิมต้องงอนตายเลยดิงั้นพี่ขอร้องพวกแกได้ปะอะไรอีกอ่ะพี่งอพิมไม่หน่อยดินะโอ้ยเดี๋ยวลืมขนมข้างหน้านะนะงอพิมให้พี่หน่อยพิมเป็นคนยังไงพี่ก็รู้ว่าพวกหนูอ่ะของพี่อะไรของพี่น้ำเนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้งอนยังน่ารักเลยพิมพ์อ่ะน่ารักไม่เคยเปลี่ยนเลยรู้ป่ะพี่น้ำใครอ่ะใครก็ไม่รู้หน้าคุ้นๆหนูเคยเห็นเลยช่างครับพิมพ์จำเรื่องที่พี่บอกว่าสอบไปชิงทุนเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ป่ะจำได้พี่ไปเรียนไม่กี่ปีส่วนพิมก็รออยู่ที่นี่ใช่แต่พี่ก็อยากให้พิมลองสอบดูอะถ้าเผื่อได้ก็ย้ายหน่วยกิจไปเรียนที่มหาลัยที่นู่นเลยเรียนเมืองนอกอะเท่จะตายที่สำคัญเราจะได้อยู่ด้วยกันด้วยมันไม่ง่ายไงหรอกพี่น้ำไหนจะพ่อกับแม่อีกอย่างพิมพ์เพิ่งเรียนที่นี่แค่ปีเดียวไม่อยากไปไหนพิมพ์อยู่ที่นี่พิมพ์เนี่ยยิ่งโตยิ่งพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่น้ำพี่เลิกพูดเรื่องญี่ปุ่นเถอะพิมพ์ขอสวัสดีครับสวัสดีครับเฟสเฟ่สบายดีเปล่าสบายดีครับพี่พี่โนนี่อยู่ไหนอยู่ในครับเนาะเดี๋ยวผมไปเรียกให้นะ Thank you พี่โนนี่แฟนมาหาอ่ะเรียกกาแฟโอเคครับมีของเชียวกาแฟมาแล้วครับวันนี้มาคนเดียวเหรอครับแล้วแฟนไม่ได้หรอฟงแฟนที่ไหนแล้วไม่มีหรอกแล้วแต่เน่ใครๆเข้ามาไปกันเพราะก็มาจะเป็นคู่ๆกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็พากันโฉบมอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นทีถ่ายรูปกันตรงนี้ทีเห็นแล้วพี่ช้าช่างเขาสิพี่โนนี่พาได้อยู่คนเดียวชิลมากนะเอ้ยร้านพี่นี่แบบบรรยากาศมันใช่เลยอ่ะแล้วก็ลูกค้ามาไม่หยุดแพทอยากมีร้านแบบนี้บ้างจังแพทชอบเหรอชอบจริงๆนะจริงถ้าชอบแล้วสนใจอยากจะลองดูสักหน่อยไหมซ้อมๆดูก่อนก็ได้ยังไงอ่ะโอเคพี่บอกแพทคือเดือนหน้าพี่ว่าพี่จะไปอยู่เยอรมันกับแฟนพี่แต่ถ้าแพทสนใจนะเฉพาะแพทคนเดียวนะพี่ให้แพทอยู่ฟรีขายฟรีเลยอ่ะจริงเหรอพี่หนูนี่จริงนะไม่คิดค่าเช่าไม่แล้วก็แถมเจ้าฟิตเฟย์คนหนึ่งด้วยโอเคเฮ้ขอค่าตัวเพิ่มสองเท่านะโอเคเอาจริงๆนะแพทเอาถ้าโอเคจริงๆนะรีบโทรหาพี่เป็นคนแรกเลยโอเคเดี๋ยวพี่มานะผมก็ดีนะพี่แพทโอเคเลยแหละช่วงเนี้ยปลายกำลังโตพี่สอดกำลังมาร้านกาแฟสวยๆตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าสู้ร้านเราไม่ได้หรอกจริงแต่ตอนเนี้ยธุรกิจมันเป็นดอกเห็ดนะพี่พี่ก็คิดแบบนี้แหละถ้าพี่ติดใจปลายเนี่ยผมว่าเราทำร้านกาแฟใช่ป่ะพอขยายไปเรื่อยๆนะเราก็ทำเป็นรีสอร์ทไงทำเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วก็ผมมีที่อยู่พื้นนึงจริงเหรอของปู่ผมใช่เอาละผมจะให้พี่ไปดูด้วยโอเคด้วยกันพี่น้ำหนังเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะน่าดูเนาะอยากดูเหรออู้โปสเตอร์มันสวยออกเขาไปถามก็ได้พิมคาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสั่งกาแฟไหมครับอ
ี่น้ำแล้วเหอะหนังอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่อยากดูแล้วว่าเนี่ยกำลังหนุกเลยอ่ะแป๊บนึงไปก่อนนะอ้าวพิมพ์พิมพ์พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อยู่ในครัวนี่จ้าอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับอืมวันนี้แม่เขาจัดเต็มแล้วเป็นไงบ้างล่ะน้ำมูลนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาช่วงนี้งานยุ่งครับเรียนใกล้จบแล้วด้วยงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาครับเห็นพี่มันเขาเล่าว่าจะไปต่อที่ญี่ปุ่นใช่ครับพอดีน้ำไปสอบชิงทุนไว้ครับอืมแล้วสอบได้ไหมล่ะลูกผมสอบผ่านแล้วครับหลังปิดเทอมนี้ก็เตรียมบินไปเรียนที่ญี่ปุ่นทันทีครับพี่น้ำคิดจะบอกพิมพ์เมื่อไหร่คะเรื่องไปญี่ปุ่นพี่ก็ไม่เคยคิดจะปิดบังพิมพ์นะเพียงแต่วันนั้นแม่พิมพ์ถามอะพี่ก็เลยบอกท่านไปตามตรงแล้วก่อนหน้านี้ไม่คิดจะบอกต้องรออีกนานแค่ไหนคะก็พี่หาจังหวะอยู่อะกว่าพี่จะเจอจังหวะพิมพ์คงเป็นคนสุดท้ายที่รู้ใช่ไหมพิมพ์พิมพ์รับบัตรเสร็จไปห้องชมรมทั้ง4เลยนะครับมนัสพรค่ะค่ะรับบัตรเสร็จห้องชมรมชั้น4นะครับให้ก่อนนะเออเดี๋ยวไปข้างหน้าพอดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะชั้นนี้นะชั้นนี้นะอันนี้นะคะห้องชมรมชั้น4นะครับใส่บัตรบัตรหายไปไหนวะไหนอะไหนอะหานี่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่รู้หล่นไปตอนไหนขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ติดให้ไหมลมนี้ค่ะไม่รู้สิแต่อยู่มาตั้งแต่ปี1นะเพื่อนมันชวนกันมาจนถึงตอนเนี้ยก็ยังอยู่แล้วพิมพ์ล่ะแม่รู้ดิคะพิมพ์ชอบกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะชอบช่วยเหลือคนอื่นพิมพ์ว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยตัวเองดีกว่าเราโดยเฉยๆไม่ทำงานเลยเนาะอ้าวแล้วทำไมเลือกเรียนสถาปัตย์ล่ะจริงแล้วพิมพ์เลือกไว้ตั้งหลายอย่างสุดท้ายก็ลงเอที่สถาปัตย์ไม่รู้ว่าคงเป็นเพราะว่าพิมพ์ชอบศิลปะชอบธรรมชาติชอบอะไรเรื่องนี้มากกว่าโมกี้อ่ะพี่เหรอก็ที่บ้านนะทำธุรกิจออกแบบคุณพ่อก็เลยอยากให้เรียนจะได้แบบจบไปกลับมาช่วยที่บ้านหรือไม่ก็ออกแบบธุรกิจให้ตัวเองก็ได้นะพี่มีธุรกิจของตัวเองเหรอยังไม่มีก็กะว่าเรียนให้จบก่อนนะจ๊ะแต่ก็ดูๆอยู่เหมือนกันนะ ดีนะคะอ
เดี๋ยวเราลองคุยกับเขาก่อนก็ได้เนาะเผื่อว่าจะได้ไอเดียดีๆแล้วก็ได้ตังค์ใช้ด้วยพี่แพทรู้จักเขาดีเหรอเขาไม่คิดค่าเช่าแน่นะอืมถ้าเราทดลองทำเนี่ยเขาไม่คิดหรอกแล้วถ้าสนใจเซ้งต่อเขาก็คิดไม่แพงพี่อ่ะรู้จักเขามาตั้งนานละเพราะว่าพี่มาไปบ่อยๆมาท่องเที่ยวถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็แอบถ่ายรูปคนอื่นเขาด้วยเปล่าแอบใครก็ไม่รู้หุ่ยเฉยก็ผ่านเข้ามาในกล้องเองก็นั่นแหละอย่างนั้นเขาเรียกว่าแอบถ่ายถ่ายโดยไม่รับอนุญาตพาใครมาเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะตกลงว่าร้านเราไงอ่ะก็เนี่ยไงวันนี้แหละแพทมาเอาหุ้นส่วนมาด้วยจะได้คุยเรื่องร้านกาแฟกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเข้ามานั่งคุยกันในร้านก่อนดีกว่าค่ะแล้วเราสองคนมีความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยเห็นพิมป่ะยังไม่เห็นเลยครับขอบใจเฮ้ยเห็นพิมป่ะวันนี้ไม่เห็นที่ไหนของเขาวะมือถือไม่เปิดน้ำพิมไปไหนมาพี่มีอะไรมาซะเย็นเลยก็มาเรียนจนจะค่ำแล้วไงไปไหนทำไมไม่บอกพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงไปไปกับเพื่อนเพื่อนใครก็ไปกับเพื่อนที่มหาลัยนั่นแหละไปทำกิจกรรมชมรมมาแล้วทำไมโทรศัพท์ไม่เปิดรู้ไหมว่าพี่โทรไปกี่ครั้งแล้วพิมพี่น้ำก็ที่ปลายสัญญามันไม่ดีแล้วพี่จะมาหาเรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์ตอบคำถามพี่มาก่อนพิมพ์ไปไหนกับใครเพื่อนพิมพ์อ่ะอยู่ที่มหาลัยกันหมดทุกคนพิมพ์ไปกับใครที่ไหนก็บอกว่าไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนพี่จะหาเรื่องอะไรพิมพ์เนี่ยพิมพ์พี่น้ำตอบคำถามพี่มาก่อนปล่อยพิมพ์เหนื่อยพิมพ์คุยรู้เรื่องก่อนพิมพ์ไม่มีอะไรจะพูดบอกไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนดิแล้วเพื่อนพิมพ์ใครอ่ะแล้วไปไปทำไมพิมพ์พิมพ์พิมพ์พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพูดทำร้ายจิตใจพิมพ์พี่แค่เป็นห่วงพิมพ์หายโกรธพี่นะต้องให้พี่ทำยังไงพิมพ์ถึงจะหายโกรธพิมพ์อ่านอะไรอยู่คะพี่แพททบทวนแผนการเรียนก่อนจบอะจ้ะจบเร็วนะคะ3ปีเองไม่ใช่หรอพี่โรงเรียนทุกซัมเมอร์เลยอะก็เลยจบไวแล้วจบแล้วจะไปไหนต่ออ่ะ
ยังไม่รู้เลยสิพ่อพี่ก็อยากให้ไปเรียนต่อเมืองนอกเลยอะแต่ว่าพี่ยังไม่อยากไปอยากจะท่องเที่ยวมีเวลาคิดอะไรกับตัวเองสักพักนึงได้มาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็สงบดีนะขับรถออกไปนิดเดียวก็เจอภูเขาเจอต้นไม้พี่อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กนะขับรถออกไปก็เจอแต่รถติดควันพิษตึกสูงๆอ่ะแล้วพิมพ์ล่ะบ้านพิมพ์อยู่ที่นี่พิมพ์ก็คงอยู่ที่นี่ค่ะไม่อยากไปไหนไกลๆอยากอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ค่ะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็คงทำไร่ทำสวนพิมพ์ไม่ชอบทำอะไรเล็กๆเล็กๆเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะทำไมไม่รับล่ะแฟนโทรมาไม่ใช่หรอไม่อยากรับอ่ะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจ๊ะไม่มีค่ะพี่อ่ะดูออกนะไม่ต้องโกหกหรอกมีอะไรไม่สบายใจก็คุยกันได้นะพี่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรอ่ะช่วงหลังน่ะพี่นางเพราะอารมณ์เสียใส่พิมพ์บ่อยช่างเขาเถอะค่ะอีก2เดือนพี่จะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะพิมพ์แต่พี่ต้องไปเตรียมเอกสารที่กรุงเทพก่อน1เดือนเลยค่ะค่ะพูดได้คำเดียวเองเหรอแล้วเอกสารที่พี่เตรียมไว้ให้พิมพ์อ่ะไม่เห็นพิมพ์แกอ่านเลยพี่นานพูดอย่างแกไอ้การขอทุนมันง่ายนะก็พิมพ์คิดมากใช่มั้ยลืมแล้วใช่มั้ยว่าแม่พี่เป็นอาจารย์อยู่ที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ไม่มีอะไรยากหรอกเรื่องนั้นไม่ยากแต่เรื่องที่ยากที่สุดคือพิมพ์ไม่อยากไปค่ะพิมพ์เป็นห่วงพ่อกับแม่ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปขอพ่อกับแม่พิมพ์ให้นะไม่ต้องค่ะพี่น้ำถ้าพี่ไปพูดกับพ่อกับแม่พิมพ์เราก็เลิกกันตรงนี้เลยพิมพ์พี่ขอโทษพี่แค่อยากให้เราอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองอ่ะพี่อยากกลับบ้านแล้วก็ได้ไปต้องกลุ้มใจอะไรอยู่เหรอคะเรื่องพิมพ์อะพี่พูดอะไรไปพิมพ์เขาไม่สนใจอะไรเลยคิดเหมือนเด็กไม่คิดที่จะขวนขวายสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นพี่พูดอะไรไปนะก็เหมือนมันไม่มีประโยชน์อะอย่าไปว่าเขาเลยค่ะคนเราอะเมื่อถึงเวลาก็เปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะหรือไม่ก็ยังไม่ถึงเวลาของพี่ทั้งสองคนหรือเปล่าคะกุ้มใจเลยค่ะเอ้าตองตองเป็นไรอ่ะตองพี่นามทำไรอ่ะพิมตองพิมนี่แหละพิมพิมกำลังเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดอะไรแล้วที่เห็นนี่คืออะไรพิมคุยกันก่อนสิปล่อยพิมพ์
จ็บอ่ะสมาร์ทเดี๋ยวก็ตบคืนเลยนี่เดี๋ยวแม่คิงจะเอาใดต่อเนี่ยฮานก็บอกเหมือนกันส่วนต่อไปที่จะได้ศึกษากันคือเรื่องของภาพลัสเตอร์ครับก็คือเป็นภาพกราฟิกแบบในภาพที่2กับภาพที่3ตัวนี้นะครับที่เป็นสีเขียวๆนะครับซึ่งภาพตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้พิกเซลใช้เม็ดสีมาเรียงต่อกันนะครับเป็นแบบตารางต่อจากนี้ไปก็จะมีลักษณะของกระบวนการประมวลผลภาพที่จะเป็นเรื่องของกราฟิกโปรเซสเซอร์นะครับหมดเวลาพอดีนะครับก็assignment ก็จะยังไม่มีนะครับขอบคุณครับแกไปเลยแล้วเนี่ยแม่นะฉันรอไปก่อนนะพ่อแม่คนไข้ทราบหรือยังคะว่าคนไข้แท้งทราบแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจมากเลยแต่เผอิญว่าท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยมาไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคุณพยาบาลคือว่าพิมพ์กับหนูเนี่ยเราเป็นเพื่อนรักกันทางบ้านเราเนี่ยก็สนิทสนมกันมากๆเลยค่ะค่ะที่หมอตรวจเจออีกอย่างนึงนะคะคนไข้มีโรคประจำตัวเป็นโรควูบทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงในอนาคตก็จะทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะค่ะต่อขอบใจแกเป็นไงบ้างพิมพ์ก็ดีขึ้นอะไปคิดมากเลยพี่น้ำเขาไปแล้วขึ้นเครื่องบินไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะฉันแค่รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นกับพี่น้ำอ้าวรู้สึกผิดแล้วไงทุกอย่างก็ได้ทำไปแล้วนะแกทำใจให้สบายเถอะในเมื่อไปกันไม่ได้อ่ะก็อย่าฝืนเลยพิมพ์ฟื้นไม่ใช่หรออ่านหนังสือแค่นี้ไม่ได้เพียขนาดนั้นหรอกค่ะนอนมากๆต้องหายจะทำให้พิมพ์ไม่มีแรงขยันจังเลยนะจ๊ะต้องขยันสิคะไม่งั้นเดี๋ยวตามพี่แพทไม่ทันตามไปไหนล่ะพี่ก็อยู่นี่อยู่แล้วนี่พี่อะไม่ไปไหนหรอกถ้าพี่ไปแล้วใครจะดูแลเราล่ะพ่อแม่ก็อยู่ไกลพี่อะเป็นห่วงเรามากนะรู้เปล่าPeter!
ก็เลยนึกว่าพิมพ์จะโกรธผ้าผืนนี้คุ้นๆล่ะมันรอพิมพ์อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วแหละอากาศหนาวห่มซะนะเดี๋ยวจะไม่สบายจุดหมายตัวไป
อนกินเดี๋ยวก็เป็นง่อยหรอกต้องให้แม่บอกอยู่เรื่อยเลยอืมอ้าวนั่งกินพอกินเสร็จหนูก็นอนอยู่ดีอะค่ะลุกขึ้นมานั่งกินดีๆลูกนอนกินดีๆก็ดีอยู่แล้วแม่นี่หนูแพทแม่ฝากดูแลลูกพิมพ์ด้วยนะเนี่ยเขาทำงานหนักหักโหมก็ไม่ค่อยได้เป็นลูกคนเล็กพี่ๆก็โอบกันใหญ่บางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กเลยค่ะฝากดูแลนะลูกนะอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูไม่มีวันออกเลยอ่ะที่นี่แล้วอ่ะกลัวเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันพิมพ์อย่าไปกังวลแบบนั้นนะเดี๋ยวพอเรียนจบพิมพ์ก็มาช่วยพี่ทำงานที่นี่นะที่ปายที่ที่เราเจอกันทำร้านกาแฟของเราไงคิดดีนะลูกแล้วพ่อน้ำไปไหนซะล่ะลูกป่านนี้คงมีแฟนที่ญี่ปุ่นไปแล้วมั้งคะแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แพทเป็นไงบ้างคะเอ้าว่าไงล่ะลูกคนถามก็ว่าตามพ่อนั่นแหละค่ะนั่นจุดนี้ไงโยนกลับไปอีกเกิดมาแม่ก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นแม่น่ะมึนไปหมดแล้วแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะนินทาว่าเรายังไงล่ะลูกคิดดีๆนะคะพ่อแล้วต่อไปลูกจะทำมาหากินอะไรล่ะก็ช่วงนี้ก็ซ้ำๆเปิดร้านกระต่ายที่ปายนะคะแม่ขายพวกขนมพวกของหวานให้นักท่องเที่ยวก็โอเคนะคะพออยู่ได้หากเราใช้ชีวิตอยู่กับความคิดของคนอื่นนะเราก็ต้องเป็นนั่นเป็นนี่ไปตลอดมันเลยเป็นตัวของตัวเองสักทีจนบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเองจะมีชีวิตไปทำไมส่วนในเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะใครจะว่ายังไงก็ปล่อยมันไปเถอะมันนินทาไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เลิกกันเองอ่ะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสำคัญเนี่ยความสุขมันอยู่ที่เราสองคนอยู่บนเส้นทางที่เราเลือกและเพียงสามารถรับมันได้ค่ะเอ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตาเป็นยายแต่ลูกหลานพ่อยังมีอีกเยอะเนาะจ้ะพ่อจะไปนะจะไปให้คนหน้าฉันเลยนะถ้าแกจะทำให้ฉันอับอายขายหน้าขนาดนี้เนี่ยถ้าแกจะแต่งกันแบบนี้เนี่ยแกไปไม่ต้องลงมาหาฉันอีกเลยไปอยู่กับคู่เพื่อนแกนี่เลยไปไปอยู่นี่แกไม่ใช่หน้าอีกพ่อออกไปเล่นครับพ่อแค่โทรไปก่อนคอยปล่อยฉันพี่แพทย์พี่ไม่สบายใจที่เป็นเพื่อนในที่ก่อนนะคะกันช่างมันเถอะพิมเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาเข้าใจเองแหละพ่อกับแม่พี่เขาเป็นคนดุ
วลาที่เขาไม่พอใจอ่ะเขาก็จะมาโมโหร้ายแต่เดี๋ยวเขาก็จะหายอย่าคิดมากนะอีกไม่กี่วันน่ะก็จะถึงวันที่เรามีความสุขกันละลองมองดูรอบๆสิเห็นไหมว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้มีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่เขาเป็นเหมือนเรามันเป็นความรักที่สวยงามอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสนุกกันเต็มที่ดีกว่าและขอทุกท่านในที่นี้ร่วมเป็นสักขีพยานตัวเองนะเจ้านับจากนี้ไปครูขอประกาศว่าลูกทั้งสองได้เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันแล้วเจ้าแม่แล้วไม่มาที่หรอลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีจ้าเป็นไรห้องไหนครับสวนชอบงามขนาดเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสรุปคือมันไม่ชอบฝนใช่ผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับแค่รั้วมากั้นไว้ก็แล้วแต่พี่แพทกับพี่พิมพ์ว่าจะทำไงต่อไปแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนอะพี่แพทจนใจที่จะช่วยแล้วนะคะแต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เลยนะคะที่จะทำได้ในเรื่องนี้ค่ะฟังนะน่าจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448บัญญัติว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วกรณีของหนูทั้งสองไม่มีบัญญัติไว้เลยค่ะแล้วพอจะมีทางอื่นบ้างไหมคะเราสองคนเนี่ยแค่ต้องการการคุ้มครองจากกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นเลยค่ะไม่มีเลยอะค่ะนะก็ยอมรับนะคะว่าโลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่กฎหมายก็คือกฎหมายเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะคะนะเสียใจด้วยแต่นะก็เข้าใจความรู้สึกของพวกหนูทั้งสองคนนะคะขนาดลูกนะนะก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอะค่ะสารนี้พี่อยากได้ดูนี่ครับผมคุยกับแม่แล้วนะแม่อยากช่วยพี่อะแต่แม่มาไม่ได้แม่เป็นห่วงพี่ครับพี่แพ้แล้วแม่เป็นไงบ้างอะแม่สบายดีแต่แม่ก็ยังเป็นห่วงพี่อยู่แล้วพ่อล่ะพ่อยังโกรธพี่อยู่เลย
พี่แพทแม่เซ็นเอกสารค้ำประกันเปิดโอดีให้พี่เบิกจ่ายเงินได้แล้วนะครับจริงเหรอขอบคุณมากเลยยังพูดฝากบอกแม่ด้วยนะว่าพี่ขอบคุณมากแล้วก็จะหาเวลาไปเยี่ยมฝากคุยกับพ่อแทนพี่ด้วยนะเอกสารค่ะติดต่อเรื่องที่ดีในเชิญทางนี้นะคะอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับผมมีอะไรครับใช่ครับเอกสารค่ะกาแฟที่นี่หอมจังเลยค่ะคุณน้องไม่ทราบว่าจะหวานเหมือนคนทำไหมครับเนี่ยถ้ากลัวไม่หวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะเผอิญพี่เป็นคนหวานอยู่แล้วจ้ะหวานมากระวังเบาหวานแดกนะคะพี่จ้ะน้องทำเองก็ได้ตั้งนี้เลยแม่เขาเลยนะแม่ซุปเปอร์หาไก่พี่ชอบกินจริงก็ไม่บอกรุนแรงด้วยดุโคตรเจอกันพี่คาปูชิโน่ที่หนึ่งครับได้ครับถ้าคนลูกค้าคนชอบคาแฟหวานคมมันนะคะก็จะเป็นร้านที่ถ้าเป็นคาเฟ่ก็จะต้องแล้วอเมริกาโน่นี่เป็นไงอเมริกาโน่เป็นกาแฟดำนะคะถ้าเป็นข้าวหวานจะเป็นตามแยกนะคะงั้นน่าเป็นมอคค่าดีกว่าค่ะมอคค่าอย่างเดียวไม่พออาจารย์เต้เต้ให้โต๊ะข้างนอกค่ะโอเคค่ะแล้วขนมหวานล่ะคะทานไหมไม่เอาครับไม่เอาเลยโอเคค่ะรบกวนลูกค้ารอสักครู่นะคะคุณครับนี่มันกาแฟอะไรอ่ะทำไมมันเค็มอย่างนี้อ่ะโอ๊ยขอโทษค่ะไอ้เดี๋ยวทำให้ใหม่นะคะขอโทษจริงๆค่ะจะเปิดร้านซะดีกว่าครับทำไมครับ
ี่ตัวล่ะผมหน้ากาแฟเค็มเลยยกไปมาช่วยคุณมนัสพรและคุณหฤทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ทราบว่าอะไรคือพลังสำคัญของชีวิตนะคะในการประกอบธุรกิจนะคะที่ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งความรักและธุรกิจนะคะจริงๆก็เฮสปาเฮสปาเราเข้าใจเราฮะใช่ค่ะใช่ไหมเป็นทำไมพี่แพทย์ล่ะว่าไงพี่ว่าเราสองคนทรยศต่อพระเจ้าไหมคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพิมหมายถึงอะไรพิมว่าบางทีเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้าก็ได้เพราะว่าตอนที่ท่านสร้างโลกท่านสร้างแค่อีฟกับอาดัมขึ้นมาแต่สำหรับเราสองคนความรักของเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้าก็ได้นะคะโธ่พิมทำไมพูดแบบนั้นล่ะพี่จะบอกให้นะว่าเราสองคนน่ะไม่ได้ทรยศต่อพระเจ้านะสิ่งที่เรามีให้กันน่ะคือความรู้สึกดีๆความรักอ่ะเป็นเรื่องของจิตเป็นชีวิตที่ไม่มีเพศค่ะพี่ก็นึกถึงวันแต่งงานของเรานะแต่ว่าวันแต่งงานของเราสองคนขาดคนสำคัญที่สุดของพี่ไปนะพยายามที่จะหมายก็ระวังเรือระวังตัวด้วยนะลูกถอยบ้านแม่ไปด้วยโอ้ยแม่แค่เชียงใหม่นี่เองครับเจอหนุ่มหนุ่มมาเจ็บอะไรหนูยังเด็กอยู่เลยเรื่องผู้ชงผู้ชายไม่เคยสนใจเลยใครมันจริงเหรอพิมอยากให้พี่ลองคุยกับพ่อแม่พี่ดูอ่ะเอาจริงแล้วพิมเองก็รู้สึกผิดนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเป็นแบบนั้นน่ะพิมอยากให้พี่ไปให้ท่านเห็นหน้าบ้างเผื่อว่าอารมณ์ของเขาจะดีขึ้นนะคะพิมนี่พัทนะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วเดี๋ยวจะหาดูเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ๆติดมือไปฝากนะลมอะไรหอบลูกมาที่นี่ได้พัทคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อกับแม่ก็ยังดีที่ยังคิดว่ามีพ่อแม่อยู่ดีจังคอฟฟี่ช็อปเป็นยังไงบ้างลูกก็โอเคค่ะแม่ตอนนี้ก็เริ่มมีกำไรแล้วทำอะไรอ่ะเคยคิดบ้างปะเคยคิดบ้างไหมว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีหน้าตาในสังคมขนาดไหนเคยคิดบ้างไหมว่าจะทำให้พ่อแม่เนี่ยอับอายขายขี้หน้าเคยคิดหรือเปล่าพ่อกับแม่We don't want you to just come home to visit, Alan. We want you to come and stay with us. ทำได้ไหมเอางี้ถ้าแกนี่นะจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจำไว้นะแกจะต้องมาอยู่ที่นี่โดยถาวรและไม่ต้องกลับไปที่นู่นอีกกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่โดยถาวรถ้าแกทำไม่ได้นะพระเจ้าเนี่ยจะลงโทษแกจำไว้
เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะพี่ก็รู้ว่าพ่อเป็นคนยังไงขอไล่สะพานนะพี่พี่แข็งไว้ครับยังมีคนอยู่ข้างพี่นะพี่มีผมอยู่นะจะช่วยครับพี่แพทสวัสดีค่ะมีโรแมนส์ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่แพทมันเลยกาแฟที่สั่งไว้ได้แล้วนะอ๋อเหรอพี่แมวนะโอเคจ้ะกุญแจรถอยู่หลังเคาน์เตอร มีโรแมนต์สวัสดีค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวรีบไปนะคะคนไข้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตอนนี้อยู่ ICU ต้องการผ่าตัดด่วนต้องการคนเซ็นรับรองด้วยหนูเป็นอะไรกับเขาหนูเป็นแฟนเขาคุณหมอหนูทำอะไรได้บ้างไหมคะไม่ได้ต้องเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ไหนมีญาติไหมพี่แพทไม่มีใครค่ะพี่แพทมีหนูคนเดียวหนูเซ็นได้ไหมคะคุณหมอไม่ได้นะหนูแต่เราเอาชีวิตคนไข้ก่อนไม่ได้หรอคะคุณหมอแล้วอีกอย่างหนูแต่งงานกับเขาแล้วด้วยอะคุณหมอนะคะให้หนูเซ็นเถอะนะคะคุณหมอหนูฟังหมอนะคุณหมอไม่มีเวลาคนไข้รออยู่คุณหมอคะแต่ว่าตอนนี้พี่แพทก็ไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วเขาไม่มีใครเขามีหนูคนเดียวให้หนูเซ็นเถอะนะคะคุณหมอแต่ต้องเป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเราแต่งงานกันแล้วทำไมหนูเซ็นไม่ได้คุณหมอให้หนูเซ็นเถอะนะคะนะคะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอแต่คุณหมอต้องให้หนูเซ็นนะคะเราต้องช่วยพี่แพทนะคุณหมอเราต้องช่วยเขาคุณหมอต้องช่วยคนไข้นะคะคุณหมอแต่ต้องเป็นสามีที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็เราแต่งงานกันแล้วคุณหมอไม่ได้ฟังหนูบอกว่าเราแต่งงานกันแล้วต้องช่วยคนไข้ต้องรับผิดชอบหนูฟังหมอหมอให้หนูเซ็นหมอแล้วให้หนูเซ็นหมอแล้วให้หนูเซ็นนะหนูฟังหมอนะคุณหมอทำไมฟังคุณหมอนี่เป็นโทรศัพท์ซึ่งพยาบาลเขาเก็บไว้หนูลองติดต่อดู
พีทพี่พิมพ์นะพีทพี่แพทย ลูกผมผมเสียใจด้วยผมพยายามอย่างที่สุดแล้วพี่น้องพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพอพระทัยเรียกพี่น้องของเราให้ออกจากโลกนี้กลับไปหาพระองค์แล้วเราขอฝังกายเขาไว้ในดินกายนั้นมาจากดินก็จะกลับเป็นดินแต่เนื่องจากพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนชีพเป็นคนแรกในบรรดาผู้ตายและจะทรงปฏิรูปร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ให้เรามอบพี่น้องของเราให้พระองค์ทรงรับเข้าร่วมสุขกับพระองค์และปลุกให้กายของเขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายตอนนี้พ่อโกรธมากพี่กลับไปก่อนนะครับแกมาทำไมแกมาทำไมแค่อย่างแกเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวฉันตายออกไปเลยหนูขอเข้าไปหน่อยไม่ได้หรอคะพ่อไม่งั้นลูกผ่านไปจริงๆนะอย่าไปก่อนนะครับหนูนะถ้าอยากคือยังมันดีขึ้นรีบไปซะ
ชิญนั่งก่อนครับสั่งกาแฟรบกวนรอสักครู่นะคะผมไม่ได้มากินกาแฟครับผมมาหาคุณมนัสพรมีเรื่องจะคุยด้วยครับผมเป็นผู้จัดการมรดกของคุณหฤทัยทั้งหมดได้รับแต่งตั้งจากบิดาของคุณหฤทัยให้มาแจ้งกับคุณว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้ทรัพย์สินทุกอย่างพร้อมเงินฝากในธนาคารที่เป็นชื่อของคุณหฤทัยทั้งหมดค่ะแล้วก็เมื่อคุณหฤทัยเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกตามกฎหมายที่จะตกแก่ผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนั่นคือบิดาและมารดาของคุณหฤทัยคุณไม่สามารถโต้แย้งความจริงข้อนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะคะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อที่นี่ก็มีเงินของฉันรวมอยู่ด้วยอยู่ดีๆคุณจะมาเอาไปงั้นคุณก็พิสูจน์ออกมาสิว่าเงินคุณอยู่ที่ไหนที่มาที่ไปยังไงถ้าคุณไม่ออกไปผมสามารถขอหมายศาลขับไล่คุณได้คุณมีเวลาแค่30วันในการขนของออกจากที่นี่สร้อยเงินของคุณนะแล้วก็นี่เอกสารผมเองอ่ะไม่ใช่คนใจจืดใจดำอะไรนักหรอกผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่เสียลูกคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยพ่อแม่จะต้องมาทำศพช่างน่าเศร้านะหากว่าคุณหฤทัยได้แต่งงานกับผู้ชายอ่ะสามีเธอก็สามารถเซ็นอนุญาตให้ผ่าตัดฉุกเฉินได้คุณอมัสกรถ้าคุณไม่ว่าอะไรเปิดร้านใหม่ที่ไหนบอกผมด้วยนะครับผมชอบฝีมือปรุงกาแฟของคุณมากๆเลย
ชงกาแฟรุ่นใหม่ๆติดมือไปฝากนะเพราะว่าที่ร้านอ่ะเวลาลูกค้ามาเยอะๆก็ทำไม่ทันใช่ไหมแล้วเมล็ดกาแฟเนี่ยก็ต้องหาดูหลายๆสายพันธุ์เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์นะก็หวานขมไม่เท่ากันดีจังเลยนะที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันอ่ะพี่อ่ะมีเพื่อนมันก็เยอะนะแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยบางทีก็ต้องใช้เวลานานแสนนานบางคนก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตอะแต่ว่าพี่โชคดีที่เจอเราเข้ากันได้ดีนะมนัสพรชื่อเนี้ยมีความหมายนะมนัสพรเป็นผู้รักษาหัวใจเธอคือผู้รักษาหัวใจพี่อยากบอกพิมพ์นะว่าในชีวิตพี่อ่ะไม่เคยรักใครเท่าพิมพ์มาก่อนเลยอยู่คนเดียวอ่ะนอนก็อย่าลืมห่มผ้านะรู้ไหมที่ปลายอ่ะอากาศมันหนาวแล้วก็อย่าเปิดร้านดึกมากล่ะพี่อ่ะไปทำประกันชีวิตไปได้แหละไปมาทั้งหลายที่นะเขาก็ทำให้เราไม่ได้อ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขามีวิธีทำพี่อ่ะเป็นห่วงพิมพ์มากนะรู้ไหมทุกอย่างอ่ะเป็นชื่อพี่หมดเลยแล้วถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะพิมพ์จะอยู่ยังไงล่ะถ้าง่วงอ่ะก็ต้องนอนนะรู้ไหมเดี๋ยวจะง่วงไปอีกเราจะไม่มีใครดูแลนะบอกให้คิดถึง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 ไม่อยากไปเลยมองยังมองที่ฟ้าเดียวกันคำคืนเราฝันวันเดียวThank you.
ทุกลมหายใจของเรา